ับวัคซีนที่คนไทยจะมีค่ะดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ค่อนข้างแบบลุ้นมากๆอยากให้สำเร็จเร็วๆค่ะซึ่งก่อนที่จะสำเร็จได้เนี่ยก็ต้องมีทุนในการทำวิจัยพัฒนาแล้วก็ผลิตวัคซีนให้โดยคนไทยเพื่อคนไทยอย่างแท้จริงเลยค่ะเห็นฝีมือของคนไทยเราเป็นยังไงบ้างคือจริงๆแล้วอ่ะบทบาทของประเทศไทยต่อสายตาชาวโลกอ่ะจริงๆเปลี่ยนไปมากตอนสถานการณ์โควิดถึงแม้มันจะเป็นแบบช่วงเวลาที่มันแบบหนักแล้วก็เหนื่อยมากสำหรับพวกเราทุกคนอ่ะแต่ว่าบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลกเนี่ยก็มองว่าเรารับมือโควิดได้ดีมากๆและยิ่งถ้าวันนี้เราสามารถผลิตวัคซีนได้เองจริงๆแล้วเนี่ยเชื่อว่าบทบาทของประเทศไทยจะยิ่งแบบเป็นอีกอย่างนึงในสายตาชาวโลกเลยค่ะก็เป็นสัญญาณดีใช่ไหมดีมากมากดีมากมากแล้วก็เราจะได้กลับมาใช้ชีวิตกันแบบปกติสักทีค่ะก็คือช่วยกันคนละ500 บาทใช่ใช่จริงๆเขาต้องการทุนในการวิจัยเนี้ย500 ล้านบาทนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะบริจาคเนี้ยเป็นคนไทย1 ล้านคนเท่านั้นนะคะคนละ500 บาทเท่านั้นตามนี้เลยสแกน QR code นะคะหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์ cuenterprise.co.th นะคะเริ่มวันที่18 ธันวาคม9 โมงเช้าพร้อมกันทั่วประเทศค่ะคาดว่าถ้าสำเร็จปีหน้าน่าจะได้ใช้วัคซีนใช่ค่ะน่าจะได้เริ่มกลางปี64ใช่รอค่ะค่ะช่วงนี้ก็โควิดมันระบาดก็อยากให้พี่ลี่ฝากค่ะก็อยากให้ป้องกันตัวเองดีๆนะคะสวมหน้ากากแล้วก็เช็คด้วยหน้ากากมันปิดจมูกหรือเปล่าเนาะบางทีหลายคนแบบว่าห้อยลงมาหรือห้อยมาที่คางอะไรเงี้ยก็อยากให้ระวังโดยเฉพาะคนที่ต้องเดินทางหรือเข้าไปอยู่ในแบบที่ชุมนุมคนเยอะๆอะไรเงี้ยหรือล้างมือบ่อยๆใช้แอลกอฮอล์ที่ได้มาตรฐานด้วยอะค่ะตอนนี้อัปเดตหน่อยค่ะอะไรยังไงอยู่บ้างค่ะตอนนี้ก็มีโครงการใหม่ของ Little Big Green ค่ะก็เป็นโครงการด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะเป็นมีเว็บไซต์ค่ะในการที่จะแบบให้ข้อมูลรีวอล์กอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำกับครูกอล์ฟแล้วก็บริษัท The Flight 19แล้วก็ล่าสุดเนี้ยเพิ่งมี Pop-up Store ชื่อลองเขียนดูค่ะอยู่ที่สยาม Discovery ชั้น3นะคะแล้วก็ทำถึงแค่28 ธันวาคมเป็นร้านที่เราแบบทดลองดูว่ามันจะมีแบบว่าของที่เป็นไลฟ์สไตล์แล้วก็ของที่เป็นแฟชั่นที่เราใช้แบบ abandon material เป็นหลักแล้วก็ของที่มันสนับสนุนสังคมและสิ่งแวดล้อมในร้านนี้ด้วยคือภาพนี้เราก็มาชัดเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเลยค่ะก็คือตั้งใจทำแล้วก็เป็นอะไรที่มันต่อเนื่องรวมไปถึงเราเพิ่งเริ่มทำบริษัทใหม่ของตัวเองที่ขายข้าวค่ะชื่อสิริไทยแล้วก็เป็นบริษัทที่เราตั้งใจอยากจะช่วยชาวนาโดยเริ่มที่สกลนครอยู่ตอนนี้ค่ะแล้วก็ขายทางออนไลน์อย่างเดียวคือตอนนี้พี่ลี่เหมือนมุ่งงานด้านนี้เป็นหลักใช่ไหมคะใช่ๆก็เป็นอะไรที่เราสนใจด้วยแล้วเวลาทำแล้วมันมีความสุขด้วยแล้วเหมือนพอทำยิ่งอยากรู้เพิ่มขึ้นก็ยิ่งแบบรู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นค่ะจะเรียนหลักในวงการก็ยังอยู่แถวนี้ป่ะคะก็ยังอยู่แถวๆนี้ค่ะแต่ว่าไม่ได้รับละครคือในเรื่องของการแสดงคือเราก็เบรกไปขึ้นหน้าชาใช่ใช่ประมาณ5 ปีหรือ6 ปีไม่ใจอ่อนด้วยหรออย่างค่ะเหมือนกับว่าเราชอบจัดกันออกมาแบบว่ามีบ้างเหมือนกันค่ะแสดงว่าพี่ลี่อาจจะติดอะไรยังไงไหมคะก็เรียกว่าความสนใจมันอยู่ที่อื่นนะตอนนี้ดีกว่ามันอยู่ที่อื่นแล้วก็เรื่องบทเรื่องอะไรอ่ะจริงๆมันเหมือนว่ามันน่าจะต้องมีความแบบลงตัวหลายๆอย่างอ่ะมันก็อาจต้องใช้เวลาแต่เราเห็นกระแสใช่ไหมคะที่มีหลายคนเรียกร้องอยากให้แบบนางเอกในยุคนึงกลับมาเล่นละครแล้วในยุคนึงค่ะค่ะไม่ได้เห็นนานแล้วดีใจละค่ะขอบคุณมากๆเลยจริงๆนะคะที่ทุกคนคิดถึงเชอรี่ก็คิดถึงการเล่นละครชอบการแสดงนะคะแต่ว่าณวันนี้ด้วยความที่ความสนใจในชีวิตอาจจะเปลี่ยนไปหรือว่าโอกาสต่างๆอย่างเงี้ยมันต้องใช้หลายอย่างมาประกอบกันน่ะด้วยวัยนี้แล้วนะค่ะอาจจะงานแสดงเนี่ยจะต้องเป็นบทที่ดีจริงๆบทที่ถูกใจดีกว่าบทที่เรารู้สึกว่าเราถ่ายทอดได้ดีแน่ๆอะไรเงี้ยอยากเล่นยังไม่มีเข้าตาเลยเหรอคะยังไม่มีที่ผ่านมาเลยยังไม่มีเลยค่ะ